กระจายเรื่องนี้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นจะได้ไม่มีเรื่องนี้อีกใครถูกว่าตามผิดใครถูกว่าตามถูกนะครับครับผมครับครับผมครับครับผมก็มีหน้าที่ไปรับยางพาราที่สุราษฎร์แล้วก็เหตุการณ์ก็ปกติก็คือจากสุราษฎร์ไปปวดแดงระยองก็ขับรถไปแล้วก็ปกติพอมาถึงด่านสามร้อยยอดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คือประมาณเวลาตีสองครับวันเวลาตีสองก็คือผมขับมาแต่วันที่12ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าหากว่าตีสองอีกวันหนึ่งก็คือจะเป็นวันที่13ก็มีเจ้าหน้าที่เรียกผมเข้าด่านก็ที่ไหนด่านที่ไหนด่านที่3ร้อยยอดนะครับก็คือผมชิดซ้ายเพื่อทำการตรวจค้นก็ผมให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อความสะดวกก็คือพูดง่ายๆคือไม่ขัดขืนนะครับก็คือเราบริสุทธิ์ใจใช่ไหมก็เจ้าที่เรียกตรวจค้นปกติก็คือผมก็ให้เขาทำการตรวจค้นพอจอดรถเรียบร้อยจอดรถเรียบร้อยนะครับก็สรุปเลยก็คือเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นแล้วก็ไปเจอยาบ้าเม็ดหนึ่งซึ่งผมขอยืนยันว่ายาบ้าเม็ดนั้นไม่ใช่ของผมเพราะผมไม่เคยเล่นมาก่อนในชีวิตแล้วยาบ้าเม็ดนั้นอยู่ในรถผมได้ยังไงเพราะรถของผมนี่ก็คือในขณะที่ผมใช้หรือผมลงจากรถนี่ก็คือผมจะล็อกตลอดรถคันนี้เราใช้เรือไหมครับรถคันนี้เป็นรถของบริษัทนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นรถที่เวียนคนนู้นคนนี้ไม่ใช่คือเป็นรถที่ประจำเป็นรถประจำนะครับคือคนขับคนไหนคนนั้นก็ผมขับมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้จนถึงขนาดนี้ตำรวจมาอย่างตัวผมตำรวจก็ประมาณ4คนนะครับตอนที่บอกว่ามียาก็คือว่าพูดง่ายๆว่ามียาไว้ในครอบครองเขาเจอตรงไหนยาบ้าหรือเม็ดที่ว่าก็เจออยู่ตรงฝั่งคนขาเก้าอี้ครับคนขาเก้าอี้เบาะนั่งกลางซึ่งมองเห็นได้ชัดตอนที่เจอเราอยู่ได้ไหมครับตอนที่เจอนั้นผมไม่อยู่เราเห็นตอนที่หยิบยาหมายความว่าเห็นเจ้าที่ยาจากคนบอกว่าหรือไม่ครับไม่ใช่ครับคือว่าผมมาเนี่ยคือผมต้องการว่าเรียกร้องทางสำนักงานตำรวจว่าให้ความเป็นธรรมกับผมว่าเมื่อผมยืนยันว่ายาบ้าเม็ดนี้ไม่ใช่ของผมและผมไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วยาบ้าเม็ดนี้มันอยู่ในรถผมได้ยังไงในขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผมถามนิดนึงวันนั้นพอเจอยาบ้าเจ้าที่บอกกับเราว่าไงแล้วเราได้อธิบายยังไงที่เกิดเหตุก็ตามคลิปแล้วกันเพราะว่าผมก็บอกไม่ได้รายละเอียดเหมือนในภาพนะเข้าใจว่าคือแต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันก็ความเข้าใจว่าปฏิเสธได้ยังไงก็คือพอว่าเจ้าหน้าที่เจอก็บอกว่าไอ้หนุ่มมานี่ดูที่เขามีอะไรผมก็เห็นแล้วก็ตกใจนะว่าเฮ้ยมันไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนนะก่อนที่ว่าผมจะขึ้นรถทุกครั้งผมก็จะตรวจว่าสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ของผมเนี่ยมันมีอยู่ในรถบ้างหรือเปล่าและพอลงจากรถไปในแต่ละครั้งผมก็จะล็อกประตูทุกครั้งถ้าคนเจ้าที่เอามาให้เราดูเราปฏิเสธว่าเฮ้ยมาได้ไงเจ้าที่ว่าครับใช่คือก็ที่ว่าไงเขาว่าเจ้าหน้าที่ก็ว่าก็ทางนั้นก็คือสรุปเลยนะก็คือเจ้าหน้าที่ก็ทำการเขาเรียกว่าตามขั้นตอนแล้วก็คือแต่ต้องพูดให้ก่อนก็มีเจ้าหน้าที่คนที่สองอ่ะถามผมว่ามีกล้องใช่ไหมบอกว่ามีบันทึกข้างในไหมอะไรแบบนี้นะผมว่าบันทึกข้างในครับพอบอกว่าบันทึกข้างในก็ดีจะได้เป็นหลักฐานแล้วเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายเอาโทรศัพท์นะครับก็หยิบโทรศัพท์ถ่ายรูปของปาล์มซึ่งถ่ายรูปใกล้หนึ่งรูปแล้วก็ถ่ายรูปที่นั่งอยู่บนเบาะคนขับนะครับก็ถ่ายระยะมองเห็นแบบนี้หนึ่งรูปก็คือแบบว่ายาบ้าเม็ดนี้มันอยู่ในที่เมื่อขึ้นนั่งบนตำแหน่งคนขับเอียงคอมองไปทางด้านซ้ายอยู่บนเบาะวางที่ไปในเบาะใช่ไหมที่เก็บของคืออยู่ตรงขาบ่อนั่งคนกลางนะครับขาบ่อนั่งคนกลางวางอยู่มองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่มีอะไรปิดบัง
ครับเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยตำรวจรถผิดแล้วพอตอนเป็นข่าวหลังจากที่เป็นข่าวตำรวจมีการตอบมาก็ไม่นะครับหลังจากนั้นเราคือไม่เห็นเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องที่มันพบยาบ้ายังไงครับคือผมตั้งข้อสังเกตว่าที่พบยาบ้าเนี่ยทำไมมันถึงชัดเจนมองเห็นได้ง่ายแล้วมีการตรวจครั้งหนึ่งแล้วนะที่คนตรวจครั้งแล้วตำรวจตรวจครั้งแรกเนี่ยก็ไปล้วงตรงที่เจอยาน่ะแต่ก็ไม่มีล้วงก็ใช้การล้วงนานพอสมควรก็ไม่มีเอาไปฉายส่องอะไรก็ไม่มีแล้วคนที่สองคือเป็นครั้งแรกก็ไปล้วงตรงนั้นมันเกินมันเหมือนกันแล้วก็ไม่มีจนกระทั่งไปจับอะไรไม่ใช่คอแล้วก็กำมือมาแสดงว่าเป็นคนที่สามจะเจอใช่ไหมไม่ที่สองอ่ะการตรวจคนใช้เวลานานแค่ไหนจะมาแจ้งเราว่าเจอยาบ้าในรถการตรวจคนที่ใช้เวลานานแค่ไหนประมาณก็ประมาณน่าจะประมาณไม่เกินสิบนาทีที่ผมไม่ได้ฟันธงว่าตำรวจยาแต่ผมอยากทราบว่ายาเม็ดนั้นเมื่อไม่ใช่เป็นของผมแล้วจะเป็นของใครดังนั้นผมก็คือมีสิทธิ์สงสัยว่าเป็นของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าก็คือยาครับไม่ใช่เขาไม่มีการตรวจสารเสพติดในร่างกายแล้วครับก็เบื้องต้นก็คือได้ตรวจปัสสาวะก็ผลที่สุดว่าก็คือไม่มีสารเสพติดในร่างกายสงสัยเยอะที่คนไหนมีเสพไหมหรือว่าทั้งสิ่งของท่านที่มาแล้วทุกคนผมไม่สงสัยเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นพิเศษแต่ผมสงสัยก็คือทั้งสองคนตามในภาพนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ละเอียดเรื่องภาพนะเพราะว่ายาน่าจะมาจากคนใดคนหนึ่งในภาพก็ที่เข้ามาคนก็เป็นไปได้นั่นคือข้อสงสัยนะครับข้อสงสัยไม่ได้ว่าจะพูดว่ายักษ์ไม่ใช่ก็คือผมต้องการให้ตรวจสอบDNA ระหว่างผมกับพนักงานชุดตรวจค้นจับกุม